ษากูรูมืออาชีพนะคะวันนี้นานายืนอยู่ข้างๆกับป๋าค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเรานั่นเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่ามีของอร่อยอร่อยมานำเสนอกันค่ะก็จะต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่านี่คือเค้กโรลเราเรียกว่าฟรุตโรลเค้กทำไมถึงต้องเป็นฟรุตโรลเพราะว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากการใช้ผลไม้ทุกอย่างที่เป็นขนมของเราเราจะเน้นการใช้ผลไม้แล้วก็ต้องเป็นผลไม้สดๆด้วยต้องเรียนอย่างนี้นะคุณผู้ชมการทำเค้กโรลนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีเทคนิคแล้วก็เป็นขนมที่ปราดเซียนพอสมควรคนที่ทำขนมอบขายจะทราบดีว่าเนื้อเค้กต้องละเอียดความหนาของเค้กต้องพอดีไส้ที่ใช้จะต้องทำให้ขนมที่ม้วนเนี่ยจับยึดติดกันและที่สำคัญเมื่อตัดมาหั่นรับประทานแล้วรสชาติของตัวเค้กและก็รสชาติของไส้จะต้องพอดีกลมกลืนไม่เหนียวไม่แฉะไม่หวานเกินหรือมีรสชาติจัดจ้านแยกกันไประหว่างขนมกับไส้ต้องกลมกลืนนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้บอกเลยว่าฟุตตามิน่าของเรามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้สตรอเบอรี่โรต้องวางตรงนี้แล้วก็อันนี้คือสับปะรดโรคืออันนี้แล้วก็อันนี้อร่อยมากบลูเบอรี่โรเห็นไหมทั้ง3โรของเราต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าเนื้อเค้กนุ่มละมุนมีความหอมแล้วก็อร่อยไส้ของเราไม่ใช่แยมแล้วก็ไม่ใช่ท็อปปิ้งที่ไปซื้อมาแต่เป็นไส้ของผลไม้ที่ผ่านการบดจนละเอียดแล้วก็ผสมกับรสชาติพอดีป้ายไปบนเค้กในขณะที่เค้กยังร้อนแล้วไส้ก็ร้อนๆแล้วก็รีบม้วนแล้วก็เข้าช่องแช่แข็งในอุณหภูมิลบ 30ทันทีจึงทำให้ฟรุตตามิน่าฟรุตโรลทั้ง3รสของเราออกมามีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์แล้ววันนี้ก็อยากจะบอกกับคุณนะ1โลจริงๆแล้วเราขายที่450บาทแต่วันนี้เราไม่ขาย450หรอกเราอยากให้คุณผู้ชมเอาไปทำเป็นธุรกิจได้คุณผู้ชมดูสิ1แถวตัดได้10ชิ้นร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปซื้อไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ไปขายชิ้นละ45บาทต้นทุน30คุณผู้ชมขายได้450 1ชิ้นกำไร15บาทละเพราะฉะนั้นทำธุรกิจได้หรือคุณผู้ชมจะหั่น1โลฟยาวแบบนี้ได้10ชิ้นใส่บาทสัก9องค์รับประทานเองสัก1ชิ้นหรือซื้อไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว3โลฟ900บาทแบ่งกันบ้านละโลฟหนึ่งก็แค่300บาทเท่านั้นคุณผู้ชมอยู่ถึงบ้านไม่ต้องเดินไปไหนเลยส่งคุณผู้ชมถึงบ้านทันทีไม่ต้องเสียสตางค์แล้วเราก็ไม่คิดค่าส่งด้วยเพราะฉะนั้นปกติชิ้นหนึ่ง450บาทนะคุณผู้ชมพิเศษซื้อทั้ง3รถคละรถแบบนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่900บาทเท่านั้นนานาชิมแล้วนานามีความรู้สึกว่าอร่อยไหมผมอยากจะพูดเลยว่าถ้าถามนานาเนี่ยนานาคิดว่านี่เป็นหนึ่งในเค้กโรลที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยก็จริงค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ง่ายนะคะที่เราจะทำเนื้อเค้กสำหรับโฟรเซนแล้วเนื้อนุ่มละเอียดแบบนี้และที่สำคัญไส้ของเราต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอันนี้การันตีด้วยตัวเองเลยว่าสูตรของเราดีจริงมาตรฐานจริงปริมาณน้ำตาลและความหวานในตัวขนมและตัวไส้ลดลงไปจากสูตรเดิมถึง 50%เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการบริโภคน้ำตาลเยอะไม่ได้กลัวจะเป็นนั่นเป็นนี่ที่เกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลสะสมในกระแสเลือดขนมของเราสามารถรับประทานได้เพราะตัวเองก็รับประทานอยู่เป็นประจำทั้ง3รสชาติปริมาณน้ำตาลน้อยมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อเค้กโรแสนอร่อยของพวกเรานะคะ3ชิ้นแบบนี้นะคะ900บาทเท่านั้นเองค่ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสั่งซื้อได้ที่02-682-7644หรือ092-265-8968ค่ะ Facebook Fanpage ของเรานะคะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะกดไลค์แล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยหรือทาง LINE นะคะ @yingsakfood ค่ะความสนุกและความอร่อยแบบนี้กับรายการ Cooking Guru นะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ทุกวันอังคารเวลา15:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะคะวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสเต็กหมูง่ายๆเนี่ยวันนี้ต้องดูเลยครับและที่สำคัญเชฟเนี่ยเขาเสิร์ฟกับซอสนะฮะที่เป็นครีมองุ่นกับขิงดองด้วยคุณพ่อบอกว่ามีเมนูจากข้าวแสนอร่อยที่ทำมาจากข้าวที่พรีเมียมมากๆมานำเสนอกันวันนี้บ้าจังมังสวิรัติข้าวสุกแล้วก็ทำแอบไก่และสุดท้ายเอาข้าวไปผัดกับกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมรับประทานคู่กับบาร์บีคิวไก่